เอาประชาช็อปเมนโคบูหนึ่งที่นะคะเราเป็นไซส์อะไรดีคะเอาไซส์โทค่ะพี่ดูผู้หญิงคนนั้นสิดัดจริตทำมาเป็นพูดไทยคำอังกฤษคำพี่ก็ว่างั้นแหละลูกค้าทานที่นี่เลยไหมคะอ๋อค่ะได้ค่ะลูกค้ารับเป็นประชาช็อกมิ้นท์โคลบลูไซส์ทองค่ะค่ะความหวานปกติไหมคะปกติกี่พัมเหรอคะตอนนี้ได้ที่2พัมค่ะดูนั่นดิอ๋อโอเคงั้นเอาวันอ๋อ1พัมค่ะได้ค่ะอ๋อ I forget ขอวิปครีมด้วยนะคะเพิ่มวิปครีมด้วยนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะโอเคค่ะประชาช็อกมิ้นท์โคลด์บรูได้แล้วค่ะ180ค่ะลูกค้ามีสแกนจ่ายไหมคะมีค่ะมีค่ะโอเคค่ะนี่คุณไปแอบถ่ายเขาทำไมครับเรื่องของฉันอย่ามาสะเอะแต่คุณทำแบบเนี้ยมันไม่เหมาะนะครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ thanks นะคะExcuse me ช่วยหลีกทางให้ฉันหน่อยค่ะขอโทษทีครับดัดจริตถ้ามันเป็นพูดไทยคำอังกฤษคำก็นั่นน่ะสิพี่ฟังแล้วอ่ะอึดอัดแทนเลยล่ะไทยก็จะพูดอังกฤษก็จะพูดเลือกสักทางเถอะSorry นะคะDid you just talk about me? เมื่อกี้พวกคุณพูดถึงฉันหรือเปล่าคะฉันก็พูดถึงเธอนั่นแหละแหมแหมแหมมาทำเป็นแอปพูดสำเนียงภาษาอังกฤษดัดเสียงไปดัดเสียงมานี่ขนาดเจ้าของภาษานะเขาไม่พูดแบบเธอเลยอะแล้วการที่ฉันพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันผิดตรงไหนหรอคะมันก็ระคายเคืองหูยังไงล่ะนี่เมืองไทยนะจ๊ะไม่ใช่เมืองนอกเมืองน่ะผมพวกคุณสองคนพูดเกินไปแล้วนะครับใช่ผมว่าสำเนียงน้องเขาก็น่ารักดีนี่ครับไม่เห็นจะระคายเคืองหูตรงไหนเลยอีกอย่างเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องใส่สำเนียงอินเนอร์แล้วก็จริตอะไรบางอย่างเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้พูดได้อย่างเขาไงล่ะครับและมีอีกอย่างนึงที่พวกคุณสองคนพูดว่าอึดอัดดัดจริตผมก็ไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนั้นเลยนี่ครับพวกคุณสองคนไม่ควรจะบูลลี่น้องเขาแบบนั้นนะครับฉันจะพูดแล้วมาทำไมฮะแล้วถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเอาคลิปนี้ไปลงโซเซลขึ้นมาจะเป็นยังไงนะก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกคุณสองคนนี่แหละครับถึงได้ไม่มีใครกล้าออกมาพูดภาษาอังกฤษไม่กล้าจะมาออกสำเนียงไม่กล้าแม้แต่จะทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปเพราะมีคนจ้องจะจับผิดแล้วก็จ้องแต่จะบูลลี่คนอื่นตลอดเวลาสังคมเราถึงได้ไม่เจริญไงล่ะครับฉันว่าการที่พวกคุณสองคนพูดกับฉันแบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพวกคุณสองคนอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนฉันใช่ไหมคะ but you can't แต่พวกคุณสองคนทำไม่ได้ก็เลยต้องแซะคนอื่นเพื่อให้เป็นเหมือนตัวเองI will tell you something. ฉันจะบอกอะไรพวกคุณไว้นะคะวิธีของพวกคุณเนี่ยมันเป็นวิธีของพวก loser L-O-S-E-R loser หรือว่าพวกขี้แพ้ต่างหากล่ะค่ะอ้าวแกหมายความว่าไงใช่นี่เธอหาพวกเราเป็นพวกขี้แพ้อย่างนั้นเหรอมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะแล้วที่พวกคุณสองคนบูลลี่ฉันล่ะคะพอฉันพูดบ้างทำรับไม่ได้ so what เราสตาร์ดี้หรือเรียนมาก็เพื่อมาใช้นะคะเมื่อเรามีโอกาสได้ใช้ภาษาแล้วก็ควรนำมาใช้เราไม่ควรจะอายหรือว่าเก็บมันเอาไว้ค่ะเราอยากพูดอะไรสำเนียงแบบไหนพูดออกมาเถอะค่ะ you can say whatever you like ถ้าวันนี้เราไม่กล้าเราก็จะทำไม่ได้สักทีนะคะ just do it ฉันไม่พูดแบบนั้นหรอกอย่าเพราะว่าฉันเนี่ย
รักภาษาบ้านเกิดของฉันใช่มันต้องแบบนี้สิงั้นก็แล้วแต่มุมมองของพวกคุณสองคนเลยละกันนะคะ I don't know how to say with you ฉันไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาพูดกับพวกคุณสองคนแล้วอะค่ะแต่แค่รู้สึกว่า I feel like เอาเป็นว่าช่างมันเถอะค่ะพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้เหมือนของฉันที่รู้สึกว่าการพูดไทยคำอังกฤษคำมันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแล้วก็ไม่มีผิดภัยต่อใครอยู่เฉยๆก็โดนบูลลี่สังคมสมัยนี้แย่จริงๆว่าไหมครับคุณไม่ต้องไปสรรหาคำพูดดีๆมาพูดกับคนพวกนี้หรอกครับเพราะคนพวกเนี้ยมีจิตใจที่แคบความคิดก็แคบแถมยังมีโลกแคบๆอีกถึงได้อยู่ได้แค่นี้ไงครับฝากไว้ให้คิด Thank you นะคะที่เข้าใจฉันนะคะAmazing so yummy ว่างๆอ่ะพวกคุณสองคนอ่ะก็ลองสั่งดูนะคะประชาชกมิ้นโคบูลองสักครั้งค่ะแล้วจะติดใจบ๊ายบายค่ะเวลาที่ฝรั่งเขาพูดภาษาไทยได้ชัดกับชมว่าเขาเก่งแต่พอคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดีสำเนียงเป๊ะกับว่าเขาดัดจริตอะไรกันครับเนี่ยอย่าสองมาตรฐานสิครับคุณผมเอาประชาช็อกมิ้นท์โคบรูทอไซส์จัสมินพัมอ้อเอา2แก้วเลยนะครับได้ค่ะทานที่นี่นะคะ Yes